ครับสวัสดีแฟนรายการตู่มัดฟันนะครับแฟนรายการถามถึงว่าอยากให้พี่ตู่ช่วยทำปลากระพงทอดน้ำปลาพี่ตู่มีเคล็ดลับยังไงในการทำปลากระพงทอดน้ำปลาให้ทอดปลาแล้วมันไม่ติดกระทะแถมมียำมะม่วงกินคู่กับปลากระพงทอดน้ำปลากับปลาหมึกผัดกับกะปิพริกสดให้ทานนะครับกับ2เมนูวันนี้เดี๋ยวไปดูพี่ตู่ทำกันครับThe reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now.มาดูอันดับแรกส่วนผสมทำปลากระพงทอดน้ำปลาพร้อมกินคู่กับพร้อมยำมะม่วงนะก็ได้แก่พี่ตื้อปลากระพงตัวใหญ่นะครับนี่ประมาณตัวนี้ประมาณ8ขีดหั่นลาดอย่างนี้หั่นเหลือหรือถ้าเราไม่สะดวกทำอย่างนี้ก็ให้ทางร้านปลาเขาแล่ให้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนผสมนึงที่ต้องมีก็คือแป้งมันนะครับแป้งมันน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลส่วนผสมมีแค่นี้สำหรับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็น้ำมันยำมะม่วงอันได้แก่ใช้มะม่วงเปรี้ยวนะครับไอ้นี่น้ำดอกไม้หั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆยาวๆแล้วก็หอมแขกก็ได้หอมแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับรวมทั้งมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำตาลที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูสวนแค่นี้กับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลากับยำมะม่วงนะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งที่จะทำก็คือปลาหมึกผัดกะปิพริกสดนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างได้แก่ปลาหมึกนะครับหมึกกล้วยนะครับไซส์ประมาณ3ตัวโลก็ได้4ตัวโลก็ได้แล้วก็กระเทียมที่ปอกแล้วนะครับน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงเกลือต้องมีเกลือด้วยนะเกลือซีอิ๊วหน่อยนึงครับมีซีอิ๊วกะปิพริกขี้หนูกับ2เมนูที่แฟนรายการถามมากับรายการพี่ตู่มัดฟันนะครับบอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยชมรายการเดี๋ยวตามไปทีละขั้นตอนแล้วเรามาผัดกันว่าทำยังไงอาหารที่อยู่ที่บ้านทำเองแล้วคนที่บ้านก็จะชอบกันทุกคนนะครับตอนนี้พี่ตู่จะต้องทอดปลาปลาเราทำเสร็จแล้วนะใช้แป้งมันนะครับเนี่ยแป้งมันโรยไปทาแป้งมันบางๆนะที่ผิวปลาเพราะว่าถ้าเราจะอยากให้ปลามันไม่ติดกระทะแล้วก็มันดูสวยนะครับกรอบนอกนุ่มในเขาทำแค่นี้เองอย่าใช้เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหนาไปข้างในมันก็จะดูอร่อยเนี่ยเห็นไหมถ้าอยากให้กรอบหัวมากก็ใส่ตรงเนี้ยเยอะๆเดี๋ยวมาดูว่าปลาออกมาสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมพลิกกลับมาทำปลาแล้วก็เอาแป้งถูตัวปลาไปอยากให้หัวมันกรอบก็ปลายหัวเยอะหน่อยเห็นไหมครับแค่นี้เห็นไหมครับทานที่หางด้วยนะคีบด้วยมันจะได้กรอบเอาละปลาเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะแล้วพี่ตู่จะยำมะม่วงต่อเวลาเราทอดปลาเนี่ยพี่แนะนำอย่าไปใช้ถั่วเหลืองนะใช้น้ำมันปาล์มเอานะแต่เวลาทอดปลาก็ให้เยอะหน่อยใส่น้ำมันให้เต็มกระทะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เปิดไฟกลางอย่าไปเปิดไฟแรงเดี๋ยวปลามันจะไหม้พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เอาปลาลงไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปนะครับหย่อนลงไปหน่อยนึงไม่ให้มันเป
ติดกระทะเราแค่นี้ครับอยากรู้ว่าจะทอดปลาได้อย่างไหนวิธีง่ายๆคือใช้ตะเกียบเนี่ยตะเกียบไม้เนี่ยเริ่มมีฟองเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราปลาลงเนี่ยดีเนี่ยเห็นไหมวิธีเช็คเนี่ยน้ำมันได้ละโอเคครับมันขึ้นฟองเห็นไหมโอเคเนี่ยปลาลงกันแล้วครับเนี่ยเห็นไหมวิธีพี่หย่อนปลาเห็นไหมหย่อนที่หัวไปก่อนค่อยๆลงอันนี้คือจะสุกที่หัวก่อนปล่อยลงไปแล้วค่ะค่อยๆทิ้งไปแล้วเปิดไฟอ่อนๆอย่าแรงนะเดี๋ยวปลาไหม้ครับนี่คือเคล็ดลับในการทอดปลาทำแต่พี่ปลาจะออกมาอร่อยแน่นอนจากนี้ไปก็ไม่ต้องให้มันไฟแรงนะลดไฟลงเดี๋ยวดูกันว่ามันน่ากินแค่ไหนนะครับหลังจากเราทอดปลาปิดไฟไว้เบาๆเดี๋ยวมาทำน้ำยำสีเขียวมากพริกแดง2พริกเขียว2ก็พอนะเรากินไม่ต้องเผ็ดมากช่วยเล็กๆต่อไปมะม่วงที่ซอยไว้แล้วนะครับพี่ตู่ซอยละใส่ไปให้หมดใครกินหอมแดงเยอะก็ได้ไม่เยอะก็ได้นะหอมแขกอันนี้หอมแขกใช้แค่นี้สำหรับน้ำยำนี่เลยเกลือไอ้น้ำตาลปี๊บนะใส่หน่อยเดียวนะครับอย่าเยอะแต่น้ำตาลทรายน้ำปลา2ช้อนก็ได้อ่ะ2ช้อนอ่ะเข้ากันก่อนมาคลุกกันอย่างงี้ค่ะขอมะนาวสัก2ลูกนะพี่ใช้มะนาว2ลูกอย่าบีบมะนาวจนติดมือมันจะขมแล้ววิธีบีบมันก็ให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับอย่าต่อไปอย่างนี้มันไอตัวขมอ่ะมันจะลงไปในถ้วยนะยกขึ้นสูงหน่อยนึงนี่ใส่เกลือรสชาติย้ำยำเนี่ยตามชอบใจที่ตัวเองชอบเลยนะเสร็จแล้วก็มาทำนี่ราดไปที่มะม่วงหัวหอมแดงน้ำยำที่ถูกเสร็จละเสร็จด้านตาตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันละมาดูปลาที่พี่ตู่ทอดไว้เมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันจะใกล้เสร็จละเห็นไหมครับหนังก็จะอยู่เหมือนเดิมรออีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาพร้อมกันปลาเราเสร็จแล้วปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วยังไม่ได้ทำซอสน้ำปลามาทำซอสน้ำปลากันนะวิธีแรกคือใช้น้ำยี่ห้อตายุงทองเหมือนเดิมลงมาเนี่ยใส่ลงไปหน่อยนึงนะน้ำปลาใช้น้ำปลาคุณภาพดีหน่อยนะใส่ลงไปทำไมใช้น้ำเพราะน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยให้น้ำปลาเราเนี่ยไม่เค็มจัดเกินไปนะครับน้ำตาลให้มันเหนียวสักหน่อยเกลือลงไปประมาณนี้เดี๋ยวเราไปราดปลากระพงเมื่อกี้ที่ทำกันน้ำปลาปรุงสำหรับทำปลากระพงทอดน้ำปลาประมาณนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนมือผัดกะปิเดี๋ยวมาตำกระเทียมกันก่อนนะเอากระเทียมกับพี่ดูใส่พร้อมกันเกลือก็หอมแดงด้วยหอมแดงนี่ละใส่ไปเลยกิโลเดี๋ยว2อย่างไปผัดรวมกันกับเมนูหมึกผัดกะปิหมึกผัดกะปิผัดเครื่องก่อนนะใช้น้ำมันหน่อยนึงไม่ต้องเยอะมากนะครับผัดเครื่องที่พี่เตรียมไว้เมื่อกี้นี้ผัดกันไปก่อนผัดให้กลิ่นกระเทียมหอมแดงเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาอย่าลืมว่าครั้งทำอาหารพี่ใช้น้ำแร่แล้วมันจะอร่อยทุกครั้งที่ทำเลยใส่สักหน่อยนี่ใช้กะปิสัก1ช้อนมาทำให้กะปิมันหอมเติมน้ำไปหน่อยผัดเครื่องให้มันเข้ากันก่อนนะเ
อย่าผัดกะปิจนไหม้นะดูด้วยตามด้วยพริกไทยขอน้ำตาลปี๊บหน่อยของพี่ตู่จะออกหวานนิดหน่อยนะอันนี้เติมรสดีใครชอบก็ใส่ได้นิดหน่อยนะครับได้เครื่องละเดี๋ยวไปผัดหมึกกะปิกันครับตอนจะไปผัดปลาหมึกทำปลาหมึกเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาแป้งทอดกรอบอะไรก็ได้นะโรยไปโรยแค่นี้นะครับไม่ต้องเยอะก็ได้คลุกไว้ตรงนี้นี่คลุกไว้ที่นี่เดี๋ยวทอดปลาหมึกก่อนมาทอด1ทีแล้วเดี๋ยวขึ้นนะร้อนแล้วเนี่ยไม่ต้องให้มันสุกนะกลับละ2ทีอ่ะครับเสร็จแล้วครับตักขึ้นก่อนนะเดี๋ยวเราไปผัดกะปิกันไปผัดเครื่องกะปิที่เตรียมไว้นะครับโอเคนี้เดี๋ยวเอาน้ำมันเนี้ยผัดกะปิต่อตอนนี้เอาปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็กะปิที่คั่วไว้แต่ทีแรกละก็ลงไปผัดนะค่อยๆทำดูว่ามันพอดีหรือยังตอนนี้เหลือให้มันแห้งนิดนึงนะคะก็เสร็จละเสร็จแล้วค่ะกระเทียมเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วหมึกผัดกะปิที่ตู่ทำง่ายกินง่ายเดี๋ยวมีพริกโรยเสร็จแล้วจบที่โรยพริกสดแค่นี้ครับดูมีอีกเมนูที่น่ากินของพี่ตู่นะครับหมึกผัดกะปิเดี๋ยวไปชิมกันครับเสร็จแล้ว2เมนูอันนี้เมนูแรกก็คือปลากระพงทอดน้ำปลากับยำมะม่วงนะครับอันนี้น้ำปลาที่พี่ตู่ทำเดี๋ยวเราก็จะมาราดกันแต่เมื่อกี้บอกว่าปลากระพงทอดน้ำปลาพี่เนี่ยมันจะเห็นไหมครับมันจะอยู่อย่างนี้เลยได้ดูก่อนว่ากรอบนอกนุ่มในเป็นไงเนื้อปลาก็จะสีออกน้ำตาลอ่อนๆประมาณนี้ไม่แก่มากอันเนี้ยเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับมาฟังเสียงกรอบก่อนเห็นไหมครับแต่ข้างในก็จะนุ่มเดี๋ยวพี่ตู่จะฉีกให้ดูกับยำมะม่วง3รสพี่ตู่ทำเสร็จแล้วแล้วก็อีกเมนูนึงก็หมึกผัดกะปิพริกสดพี่ตู่นะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วครับเริ่มจากปลากระพงก่อนอันเนี้ยบางคนก็เอาไปราดเดี๋ยวพี่ตู่ไม่ต้องราดเดี๋ยวเราก็มาราดตรงนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกเราก็เอาน้ำปลาเรากินปลากระพงทอดน้ำปลาใช่ไหมเอาน้ำปลามาลอยก่อนแล้วก็มาดูปลากันว่าสีข้างในเป็นยังไงนี่เห็นไหมเนื้อปลาก็ยังฉ่ำอยู่เลยอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะหนังปลานี่หนังปลามาละแล้วก็เนื้อปลาก่อนจะกินมันมีเครื่องเคียงของมันก็คือยำมะม่วงนะเดี๋ยวไปชิมยำมะม่วงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมันเข้ากันมากเลยนะกับหนังปลากรอบๆอ่ะคำโตๆแน่นๆมีหนังด้วยหนังปลากรอบอยู่นี่ดูกันจัดๆกินคำนี้แล้วนะครับพร้อมไปไปกินด้วยกันเลยเอ้ยมันโคตรอร่อยเลยเป็นเมนูที่อยู่แน่นอนครับทั้งปลาทั้งเนี่ยนะเนี่ยกรอบๆยังอยู่เนี่ยครับเนี่ยแล้วก็มีกระยำมะม่วงที่สู่ทำรสชาติกลางๆเนี่ยนะครับมันช่างเข้าอะไรกันอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งตัวเนี่ยเป็นทั้งหนังปลาเป็นอย่างนี้หมดทั้งตัวไม่มีแตกเห็นไหมกรอบมากใครไม่ได้มากินเนี่ยไม่รู้มาปลากระพงทอดน้ำปลาที่มันอร่อยยังไงเอาไปทำการค้าได้เลยนะถ้าใครอยากเอาไปก็เชิญเลยนะครับอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ระเมียดละไมในการทำทุกขั้นตอนวันนี้พี่ตู่ได้ทำ2เมนูที่พี่ว่าก็อร่อยอีกเมนูนึงเลยนะครับสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนรายการตู่มัดฟันเลยครับอีก1คำ
อันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับหมึกผัดกะปิพริกสดของพี่ตู่เนี่ยพริกเค้ากันให้ดูถ้าต่างใต้เนี่ยเขาจะใส่ตะไคร้นะแต่พี่ตู่ไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่หอมแดงนะครับกับกระเทียมแล้วก็มาผัดเค้ากันนะครับเป็นน้ำซอสนี่ครับก็คือใช้กะปิโวนั่นแหละเอามาทำนะครับมาใกล้ๆเลยว่ามันอร่อยอร่อยหอมมากอย่าลืมไปทำดูนะครับขออีกคำหนึ่งคนที่ชอบปลาหมึกอ่ะเห็นเมนูเนี้ยถึงตายเลยนะจะบอกกินไปกินมาจะกินจะหมดเลยนะครับอร่อยมากสำหรับ2เมนูที่แฟนรายการฝากถามพี่ตู่มาว่า2เมนูนี้ทำอย่างไรมีเคล็ดลับอะไรอะไรบ้างวันนี้พี่ตอบเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการทำทั้ง2เมนูแล้วขอบคุณแฟนรายการตู่บัสวันมาโดยตลอดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้พี่ทุกอาทิตย์ด้วยนะครับถ้าเวลามีอะไรถ้าพี่มีติดอะไรก็จะพยายามทำอาหารหรือเดินทางไปไหนท่องเที่ยวอะไรก็จะมีรายการนำเสนอเพื่อนทุกครั้งนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวที่เหลือจะกินให้หมดเลยครับเดี๋ยวกินเผื่อทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย